ครับผมเช้านี้มายืนอยู่ที่ปลายหาดบางแสนกันแล้วนะโผล่มาแป๊บเดียวตรงนี้แหลมแท่นล็อกตะบอยยังไม่มาจะพามาดูบรรยากาศช่วงเช้ากันช่วงนี้เด็กนักเรียนเปิดเทอมแล้วใช่ไหมไม่ค่อยมีคนเลยคนน้อยมากเดี๋ยวพามาดูที่หาดบางแสนกันนิดนึงไม่ได้เสียบไมค์เสียงน่าจะได้อยู่หรอกเมื่อกี้เอาของมาฝากไว้ให้ตะบอยแหลมแท่นล็อกหนึ่งแล้วเราก็จะถ่ายรูปสักเล็กน้อยยังไม่ถ่ายรูปเลยว่าจะถ่ายรูปไปลงเพจหน่อยไม่ค่อยได้มาไลฟ์ในนี้เท่าไหร่นักนะเพราะว่ามันปั่นจักรยานไม่ได้ก็เลยไปไหนไกลไม่ได้สวัสดีนะครับคุณศักชัยรีรายหาดบางแสนวันศุกร์คนเบาๆคนเงาๆวันนี้มีถนนคนเดินบางแสนด้วยนะวันที่ศุกร์เสาร์นะจะมีถนนคนเดินบางแสนที่แหลมแท่นสวยงามมากสวัสดีนะครับคุณกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999 ดอกโอ้โหเยอะขนาดบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกว่าฉันเป็นคนยุคซิกตี้สวัสดีครับเชฟน้ำแห่ง Hidden Lab CU Bar และบุญชูที่ศรีราชาสวัสดีนะครับคุณน้ำแกงเราโผล่มาตรงนี้นิดนึงนะเมื่อกี้ไลฟ์ไปในเฟซแล้วล่ะไลฟ์ไปนิดนึงอันนี้ก็โผล่มานิดนึงเห็นแล้วอยากไปทุกวันเลยอยากไปทุกวันเดี๋ยวย้ายมาอยู่เหมือนผมเลยก็จะได้มาทุกวันนะฮะมาซื้อข้าวตอนเช้าก็จะโผล่มาปลายหาดแต่ก่อนไม่เคยมาบางแสนนะตั้งแต่ว่าย้ายมาช่วงโควิดย้ายมาช่วงที่เขาล็อกดาวน์ผู้คนก็ไม่ค่อยมียังไม่รู้เลยว่า สภาพตอนที่เขาตั้งร่มตั้งเตียงเป็นยังไงนะตอนนั้นนะเพราะว่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยมาเที่ยวมาก่อนนะแต่อยู่ๆจะพัดจะผูประสบภัยโควิดงานการที่กทม.หากหายไปก็เลยมาซื้อคอนโดอยู่แถวนี้นะครับผมแต่มันก็โอเคบรรยากาศโลเคชั่นดีบางวันคึกคักวุ่นวายบางวันเงียบหงอยได้ใจสวัสดีครับคุณหนูจันเราอยู่ตรงนี่นะเป็นโซนแหลมแท่นเชื่อมต่อกับปลายหาดบางแสนเฮ้ยเรือไททานิคมาแล้วเรือไททานิคมาแต่เช้าเลยที่ผมเรียกว่ามันไททานิคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่คว่ำไงที่เขาเล่นมันจะมีเรือหลายอย่างมันจะมีเรือบานาน่าโบ๊ทนะอันนี้คว่ำเน้นเทแอบแบบโซฟาก็เน้นเทอันนี้จะเป็นแบบไททานิคอันนี้ไม่คว่ำของพี่ตัวแสบก้าวไล่แกเคยชวนไปนั่งอยู่ไปนั่งแล้วล่ะมันก็แรงอยู่เหมือนกันนะแต่มันสูงอ่ะขอบคุณสำหรับกำไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยคุณหนูจันคุณหนูจันนี่อยู่ในเฟซด้วยไหมช่วงนี้ดูแต่เช่าพระก็ชอบอะไรก็ดูอย่างนั้นนะครับผมช่วงนี้ผมก็ดูอะไรไม่รู้ไม่เป็นสาระเท่าไหร่ปัดไปปัดมาก็เจอแต่เพลงโคเรียเพลงเกาหลีกับซีรีส์เรื่องอะไรนะQueen of Tear น้องชนก็มาเหรอนั่งแล้วไม่น่ารอดกลับมาได้ตะวัดน่าจะขึ้นไม่ได้ตะวัดชนบุรีที่รักน่าจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าอาจจะน้ำหนักเกิน ไม่เห็นมาไลฟ์ไม่ค่อยไลฟ์ในนี้นะครับผมเพราะว่ามันปั่นจักรยานไปไหนไม่ได้เห็นไหมพอไลฟ์แล้วก็ต้องนั่งจุ่มปุ๊กอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมไม่ได้ไปไหนเลยมันปั่นจักรยานไปไกลๆไม่ได้เราเบื่อมันอ้าว
ปัดยังไงปัดคอมเมนต์มันบังหน้าจออยากไปนั่งชิลริมทะเลทุกอาทิตย์เลยคิดถึงบางแสนนะพี่สมยศพี่สมยศก็โผล่มาในเฟซในอะไรบ้างนะบ่อยสิอยากไปนั่งชิลน้องชนนะน้องชนก็โผล่มาแป๊บนึงเมื่อกี้เราเอาผ้าเสื้อผ้ากันเปื้อนของไทยรัฐมาทิ้งไว้ให้ตะบอยตะบอยแหลมแท่นล็อกหนึ่งนะเอามาทิ้งไว้ให้แกแล้วก็จะกลับแล้วล่ะโผล่มาแป๊บเดียวไม่มายาวเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาแค่มาถ่ายภาพลงบรรยากาศตอนเช้ากันเล็กๆน้อยๆเฉยๆนะครับผมช่วงปลายหาดเดี๋ยวนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าเมื่อวานไม่ได้ขายของเลยวันนี้คงจะได้ขายก็เป็นวันศุกร์คือน้ำยางต้นมะพร้าวมีกี่ต้นโอ้โหเอาโดนตะวัดมายืมบินไหมล่ะเราจะบินนับให้ดูไปกินข้าวต้มเจ๊เตียงมาโอ้โหไม่ชวนกันบ้างเช้านี้ก็มาเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเอาไว้ลงในเพจหน่อยใครอยากไปดูอะไรก็ตามมาที่เพจได้เพจไลฟ์บ่อยกว่าในเฟซอีกไม่ใช่สิเพจไลฟ์กว่าในตออีกไลฟ์บ่อยกว่าเพราะว่ามันปั่นจักรยานไลฟ์ได้ในตอปั่นจักรยานไลฟ์ไม่ได้แล้วตอนนี้ปั่นปั๊บมันแบนเราสวัสดีพี่โปรดิวเซอร์มือทองสมองเพชรสวัสดีครับคุณอามชัยนาเดินไปสะพานปลาโอ้โหพี่สมยศพี่สมยศโอนมาก่อน 4,500 เดี๋ยวผมเดินไปเลยอะไรจะขนาดนั้นพี่สมยศได้ตังค์เยอะกว่าก็บอกเขาไปนั้นไม่ได้ตังค์ให้คอนเซปต์ดีหน่อยสิแต่ว่าให้มีคอนเซปต์แบบอันนั้นมันมีการคอนเทนต์ที่หลากหลายสามารถโพสต์รูปก็ได้สามารถเล่าเรื่องราวแบบข้อความแชร์ลิงก์แชร์นั่นมันได้แบบได้เข้าถึงผู้คนแบบหลากหลายนะครับผมแอนนี้มันไลฟ์อย่างเดียวพอลงจากไลฟ์ไปปั๊บมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนโอ้โหอันนั้นไม่ได้ตังค์ว่าง่ายๆอันไหนได้ตังค์เราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ตังค์เยอะอะไรเท่าไหร่หรอกได้พอค่าน้ำค่าไฟนะพรุ่งนี้เจอกันที่บางแสนเทนอ๋อบางแสนเทนกันแล้วเรื่องจักรยานเป็นข้ออ้างใช่ไหม มันก็มีข้อจริงมันก็มีความจริงเกี่ยวข้องด้วยนั่นแหละเดือน 5-70,000 ก็บอกเขาไปโอ้โหงั้นก็จัดไม่ได้นั่นน่ะสิถ้าเดือน 80,000 ขึ้นนี่ไม่ได้อะไรนะรอดูว่าผมจะได้ดิจิตอลวอลเล็ตไหมถ้าได้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแสดงว่าเงินเดือนไม่ถึงถ้าไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตแสดงว่าเงินเดือนเกิน 80,000 อยากว่าไปบางแสนเมื่อยนั่งรถนี่นั่งเรือนี้นี่เห็นไหมอันนี้เรือไม่คว่ำนะต่อให้ตะวัดชลบุรีที่รักที่หุ่นผอมเพียวก็จะไม่คว่ำแต่ตะวัดน่าจะนั่งได้คนเดียวเพื่อนพี่เสื้อแดงนั่นสิหายไปเลยช่วงนี้ไม่ค่อยขนาดเราไปเซอร์ไพรส์เรากับเราตอนนั้นไปตะวัดชวนไปวัดอะไรสักอย่างนึงวัดหุบบอนไปแถวๆบางละมุงอะไรอย่างนี้นะแอบแวะไปหาตาเสื้อแดงตาเสื้อแดงก็ไม่อยู่โอ้โหก็เลยไม่รู้ว่าไม่อยู่หรือว่าเขาไม่ให้ออกจากบ้านก็ไม่รู้นะเขาอาจจะบอกว่าทำเป็นบอกไม่อยู่แต่จริงๆเขาไม่ให้ออกจากบ้านอาจจะโดนทันบนอยู่ก็ได้ตาเสื้อแดงแต่จริงมาบางแสนมันนั่งรถก็แป๊บเดียวนะถ้าจากกรทมมาก็รถตู้มันสักชั่วโมงนึงนะไม่ใช่เอา2ชั่วโมงแล้วกันค่ารวมค่ารอค่านั่นค่านี่รอแต่ว่าการเดินทางมันก็คือความสนุกอีกรูปแบบนึงนะไม่ใช่ว่าปั๊บมาถึงจุดหมายระหว่างทางนี้มันก็อาจจะมีเรื่องราวที่น่าประทับจิตประทับใจอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะตอนเบียดเสียดเยียดยาดกันในรถตู้ บางทีก็ได้รถตู้บางทีก็ได้รถมินิบัสนะฮะแต่ส่วนใหญ่สมัยนี้จะเป็นรถตู้รถมินิบัส
วันนี้น้ำใสไหมไม่ใสเลยครับผมช่วงนี้น้ำมันไม่ใสนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแบบเป็นทางบ้านโป่งยังทางการนะยังนะผมยังไม่เห็นกรมอุตุประกาศเลยรู้สึกมันจะเลทไปจากปีก่อนประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าผมคิดว่าเอาวันแรกนาขวัญเป็นประเดิมก็ได้เพราะวันแรกนาขวัญนี่เป็นพิธีทางราษฎร์นะเป็นพิธีทางราษฎร์ก็เป็นหมายหมุดนึงที่บ่งบอกว่าฤดูกาลเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยเริ่มขึ้นแล้วนะแรกนาขวัญแล้วเห็นไหมบางแสนฝนที่เคยแห้งแล้งมานานนับหลายหลายปีก็ตกสงสัยหนีไปกาแล็กซี่ใช่ไหมเพื่อนผมไม่ต้องไม่ได้หนีหรอกกันนั่นอาจจะนอนคุยกับรากมะม่วงอยู่ก็ได้ดูสิน้ำน้ำไม่ได้ใสนะช่วงนี้มันจะใสบ้างเป็นพักๆตอนช่วงน้ำขึ้นสูงสุดแล้วมันก็จะนิ่งๆถ้าน้ำนิ่งอ่ะจะมีความใสอยู่อันนี้น้ำมันกระเพื่อมไปหน่อยคลื่นมันสั่นไหวสวัสดีครับคุณวิสิตเช้านี้เราพามาดูเท่านี้แหละผมมาตากแดดแล้วเริ่มร้อนแล้วเช้านี้พามาเนวิเกเตอร์กันถึงจุดนี้นะครับผมพี่ติ๊กเจษดาก็เริ่มมาทำเนวิเกเตอร์เข้าป่าอีกแล้วเห็นน่าจะเห็นจากคลิปผมมารีวิวทะเลบ่อยๆติ๊กเจษดาก็เลยอยากเรียนแบบผมบ้างนะไม่ไหวเลยติ๊กเจษดาเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ผมไปก่อนดีกว่าไว้โผล่มาทั้งในเฟซบ้างใน TikTok บ้างนะครับผมถ้าในเฟซก่อนนะเป็นสติ๊กเกอร์ขึ้นอยู่นะครับผมบางแสนแหลมแท่นวันนี้ชื่อยาวๆหรือไม่ก็ไปดูนี่เพจชลบุรีที่รักอันนั้นไปทั่วราชอาณาจักรทั่วทั้งชลบุรีแต่ของผมจะเน้นอยู่ที่บางแสนแหลมแท่นใกล้ๆบ้านนี่แหละมีจักรยานคันเดียวปัดไปได้แค่แถวนี้นะครับผมเช้านี้ไปก่อนนะครับผมนี่มันรายการเนวิเกเตอร์ของพี่ติ๊กชัดๆแอดกล้าๆหน่อยกล้าๆไปไหนบางสิบหมื่นอยู่แถวไหนไปบางแสนไม่เคยเจอจริงๆไอ้บางสิบหมื่นนี้มันแต่ก่อนมันเป็นชุมชนนะเขาตั้งชื่อชุมชนว่าบางสิบหมื่นกับบางแสนคือชุมชนแถวนี้แหละบางสิบหมื่นบางแสนแหลมแท่นคือมันจะเป็นหมู่มันโซนหมู่บ้านนะแต่เขารวมบางแสนกับบางสิบหมื่นเข้าด้วยกันกลายเป็นชุมชนเดียวกันแล้วก็เป็นบางแสนแล้วเป็นชุมชนแหลมแท่นนี่แหละก็เลยเหลือแค่นั้นนะครับตอนแรกผมนึกว่าชื่อที่เขาเอามาล้อเลียนทำเป็นเท่ๆแต่ก่อนมันมีชุมชนบางสิบหมื่นจริงๆช่วงที่เขากำลังพัฒนาปรับปรุงการแบ่งเขตแต่ก่อนเทศบาลแสนสุขยังไม่ใช่เทศบาลเลยนะยังอยู่ในหน่วยงานท้องถิ่นอื่นรู้ดีจริงๆรู้ไปหมดยกเว้นเรื่องของตัวเองสวัสดีครับคุณสมหมายน้ำลงเลยครับไปแล้วนะครับผมไปต่อที่เดี๋ยวถ่ายรูปลงเฟซก่อนนะถ่ายรูปก็ไม่ได้ตังค์ต้องทำเป็นคลิปเรียวนะถึงได้ตังค์น้ำใสไหมไม่ใสเลยครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยคุณสมหมายผมไปอยู่ในเฟซนู่นเห็นไหมนี่ผมไปอยู่ในเพจนู่นนะเห็นไหมไม่ค่อยเพจไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ตังค์ไม่ได้โผล่มาไอ้นู่นมันได้ตังค์นะฮะพอลงเป็นคลิปเรียวแล้วมันมีโบนัสจากทาง Facebook ให้คลิปเรียวจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันจะให้พวกมันจะเป็นโบนัสเสริมของ Facebook อ่ะเพจไหนที่มีสถานะดีๆแบบครีเอเตอร์มาแรงลงแม่งคลิปทุกวันอะไรลงด่าดาดไปหมดเนี่ยมันก็จะให้เป็นโบนัสให้อะไรมาผมไปทำภารกิจกับตามาร์คซักเคอร์เบิร์กด้วยนะมันจะมีระดับขั้นของเพจทำนั่นทำนี่โพสคลิปเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้ท้ายสุดมันให้โบนัสมานะมันให้โบนัสมากกว่าพวกTikTok หรือว่าไอ้แอปแดงอะนะก็เลยไปเล่นในตามาร์คซักเคอร์เบิร์กหน่อยแต่คงสักพักก็คงเบื่อแล้วคงกลับมาชื่อแอปฟ้าอะไรนะแอปฟ้าลอกด่าอีกแล้วอะไรตะวัดนี่ไงแอปฟ้านี่ไงแอปฟ้าเฮ้สติ๊กเกอร์มันขึ้นไหมนี่ผมว่าสติ๊กเกอร์มันอาจไม่ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนะ
พราะว่ามันมันอาจจะคิดว่าเป็นโปรโมทเจ้าอื่นนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์ขึ้นไหมที่ผมเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นี่น่าจะขึ้นอยู่นะโดนแบนไปแล้วไม่เห็นเหรอดูหน้าช่องก็ได้ดูหน้าช่องก็ได้มันมีทุกที่โปรไฟล์นะที่โปรไฟล์มันจะมีเพลย์ลิสต์ต่างๆนานานะมันจะมีดิสคริปชั่นนะลืมไปเราเหมือนกับเคยดูของน้องๆ อ๋อเห็นราคาเห็นแล้วใช่ไหมนั่นแสดงว่าคือน้องๆบางคนเขามาไลฟ์นะสาวๆสวยๆเขาจะไลฟ์แล้วเขาก็จะแบบแปะแอปอื่นนะแปะแอปอื่นไว้หน้าส่วนใหญ่เขาจะแปะไออะไรไอจอนะอจอเป็นชื่อปั๊บปั๊บปั๊บแล้วเขาก็ทำเป็นโคลอนอจอมางี้มันก็ไม่โผล่นะมันจะโผล่เห็นเฉพาะเจ้าของแต่คนผู้ชมไม่เห็นแปะอีกบ้านปิวเลยนั่นสิใช่แล้วใช่นะ เราต้องอยู่ใน TikTok นี่เป็นแพลตฟอร์มที่ผมว่ามันสร้างสรรค์ ผมว่าผู้คนนี่มันมีปฏิสัมพันธ์กันยานเปิดโอกาสที่ไม่ธรรมดา AI มันจับไม่ละเราไม่ทันหรอกมันจะมาพลิกลิ้นเก่งเหมือนมนุษย์ได้ไงก็เช้านี้ก็พามาดูกันเท่านี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงในลงเล่นๆนะถ่ายรูปลงอะไรบางอย่างอ่ะนะAI มันแรงจริงเฮ้ยเริ่มมีไอ้พวกนี้มาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยแมงกะพรุนหน้าฝนเริ่มมีแมงกะพรุนแล้วนะสวัสดีนะครับคุณหวานหวานก็มาวันนี้พาจิตผีจักรยานชมเชี่ยวไหนมันขี่จักรยานไม่ได้นะผมขี่จักรยานแล้วมันแบนเราประมาณ10นาทีนะมันเป็นกิจกรรมที่ชาเลนจ์เกินไปสำหรับการไลฟ์มันไม่ให้ไลฟ์แบบปั่นจักรยานผมเคยไลฟ์แล้วโดนแบนผมก็เลยต้องเดินเอาอย่างนี้เห็นไหมเดินไปเดินมาแดดก็ร้อนเปรี้ยงสวัสดีครับ L รอไลฟ์ L ตัวปลอมดูเดี๋ยวมีแต่เพื่อนสมัย TikTok รุ่นเก่าๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดูดิกำลังจะลงอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนรุ่นเก่าๆก็โผล่มากันเพียบเลยงงอ่ะสิไม่ค่อยได้เห็นเราโผล่มาอาจจะคิดว่าเราถอดใจกับแพลตฟอร์มนี้ไปทะเลน่าเล่นมาเล่นเลยหายไปนานนั่นน่ะไม่ได้หายไปไหนเลยไม่ได้หายไปไหนเลยแค่มาร์คซักเคอร์เบิร์กให้ตังก็ไปช่วยมาร์คซักเคอร์เบิร์กทำมาหากินอันนี้แพลตฟอร์มเจ้าของชื่ออะไรนะคนจีนจำชื่อไม่ได้ช่วงแรกๆก็ได้ตังจากตัวนี้เยอะอยู่นะแต่ช่วงหลังๆนี่คนมาทำเยอะแล้วก็ข้อกำหนดเยอะมากปั่นจักรยานไม่ได้นะทำนั่นทำนี่ต้องมีอะไรแบบตั้งค่าเยอะก่อนที่จะขึ้นไลฟ์เงี้ยถ้าไม่ตั้งค่าก็จะมีการปิดกั้นนั่นนี่นู่นจะมีลำคลิปลงคลิปถ้าอยากให้มันคลิปวิ่งดีก็ต้องมีการโปรโมทนั่นนี่นู่นถ้าไม่โปรโมทก็จะถูกล็อกอยู่ในระดับบางระดับตามศักยภาพของช่องที่เขาประเมินเขาจะให้ตามระดับเขาถูกกำหนดอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่ามันวิ่งกันออร์แกนิก 100% นะสมัยนี้มันมี AI ควบคุมใครที่เคยจ่ายค่าโฆษณาก็อาจจะต้องเติมก็จะพยายามหาเงินเข้าสู่บ้านเขาอะไรเนี่ย เรามาว่าอะไรเขาพี่วุฒิทำคลิปสอนเลยกำลังจะเขียนหนังสือเนี่ยหนังสืออีกเล่มนึงชื่อทำตั้งชื่อเท่ๆนะว่าสูตรลับ TikToker อะไรประมาณนี้
มันก็เป็นเทคนิคการทำนั่นนี่นู่นการตั้งค่าเล็กๆน้อยๆต่างๆนานาแหละที่เรายังเล่นมันอยู่เพราะว่าเราจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับมันนะสวัสดีนะครับคุณวิภาวีอยากไปบางแสนมาเลยครับคุณหวานหวานที่นี่บางแสนนะครับคุณวิสิตมีเบอร์เจ้าของแอปไหมโอ้โหตะวันก็วันนี้ผมมาเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จะพยายามมาบ่อยๆนะที่นี่นะเนื่องจากเราก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับ TikTok อยู่ก็ต้องศึกษาทดลองไปเรื่อยๆแต่หนังสืออีกเล่มนึงที่เราจะเขียนคือเราจะเขียนยิงคลิปเดียวได้ตังค์ถึง3แอปอะไรประมาณนี้นะซึ่งจะมีแอปไหนบ้างแน่นอน TikTok อันดับ1เลยโอ้โห อีกแอปนึงคือพี่มาร์คซักเคเบิร์กอีกแอปนึงคือแอปสีแดงๆนะเออ ร้านโจ๊กอะไรตะวัดยามเช้าทะเลสวยงามเสมอสวัสดีนะครับคุณนกที่ไม่ได้เจอมานานเพราะว่าผมไม่ค่อยโผล่มาในนี้เท่าไหร่นะครับผมไลฟ์ในพี่มาร์คซักเคเบิร์กนี่มีคนดู 2-3 คนเพื่อนคนดูก็ถามว่าไม่ค่อยมีคนดูเลย ก็ไลค์ขำๆนะครับผมไม่ได้มองดูตัวเลขอะไรเท่าไหร่นักทำสนุกสนานนะครับผมแต่ก่อนไลค์ในเฟซอ่ะคนยังเป็นศูนย์เลยแต่ว่ามี 2-3 คนนี่ถือว่าว้าวก็ถือว่ามีคนดูนะ นะฮะมันก็ทำไปขำๆเรื่อยๆนะครับไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่นักทำตามที่อยากจะทำก็เลยไม่ได้ดูตัวเลขไม่ได้ดูอะไรนะครับผมใครที่เปิดมาตรงจังหวะเจอกันก็จะได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับผมพอไลฟ์เสร็จปั๊บมันก็จะถูกเรคคอร์ดลงไว้อยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มของเจ้าหนึ่งถ้าเป็นวิดีโอนี่มันสร้างรายได้มันมีตังค์ให้นะครับมันก็มีโบนัสให้ด้วยโอ้โหพอได้ตังค์ทำใหญ่เลยอันแน่นอนไม่เห็นหรอตะวัดช่วงแรกๆที่ชาวบ้านเขาเหือทำคลิปเรียวกันนะตำส้มตำตำอะไรโอ้โหหาหอยหาปูหาปลาได้หมดอ่ะนะพวกนั้นอ่ะมันก็ได้จากคลิปหาหอยตั้งเยอะนะเนี่ยพี่ครับวันอังคารหาดโล่งไหมครับทุกวันอังคารหาดโล่งนะครับผมทุกวันอังคารหาดโล่งยกเว้นตรงกับวันพิเศษอย่างเช่นช่วงวันสงกรานต์วันอะไรนะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ตรงหรอกช่วงเนี้ยแต่วันอะไรนี่นี่เร็วๆนี้มันจะมีงานบางแสนเทนเนี่ยเห็นไหมวันที่17 18 18 19 20 18 19 17 18 10เอาใหม่17 18 19นี่มันจะเป็นบางแสนเทนนะวันที่19นี่ก็คือเป็นวันแข่งเขาแล้วแต่17 18นี่คือวันนี้นี่ว่ะเป็นวันพวกรับเสื้อรับอะไรนะเฮ้ยเราเห็นน้องลอก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 อยู่ไหนน้องลอกอยู่นู่นอ่ะน้องลอกไปไหนแล้วสวัสดีครับคุณเพนไม่มีที่ปล่อยของอ่ะสิคุณเพนสวัสดีนะครับคุณจิ๊บสวัสดีนะครับข้าวมันไก่168โอ้โหน้องแอลยังมาวันนี้คนน้อยมากนะครับผมคุณเคสโทรศัพท์และอุปกรณ์มือถือนี่ไปไหนแล้วดูลอกลอกนี่ตะวัดทำไมมันวิ่งมาฮะเฮ้ยมามันหยุดด้วยมันเราไม่มีอะไรมันกินอ่ะทำเสียงนี้มากินด้วยที่เรียนแบบตะวัดนั่นตะวัดชลบุรีที่เราทำเราเคยได้ยินมินิฮาร์ดไงเฮ้ยไม่ใช่โกเลียเหรอแกไม่รู้จักมินิฮาร์ดเหรอไอ้ลอกน้องลอกเฮ้ยมันมาจริงด้วยเออวันหลังต้องเอาของมาให้มันกินด้วยอืม
ันอยู่ที่หน้าตาจ้าโอ้โหคุณทีสวีทยังมาใช่ๆส่งให้คุณวุฒิปลอดภัยอะไรคุยกับลอกได้ด้วยอันแน่นอนน้องชนเฮ้ยเราต้องเอาของมาให้มันกินด้วยขนาดตะวัดดูท่าทางจะจับมันทำอาหารป่ามันยังมานะเออเพราะฉะนั้นเรานี่น่าจะรอดอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมไปก่อนดีกว่านะเราเดินมาจนหอบแห้งๆแดดก็โรมเรียผิวกายอันบอบบางของเราละเนวิเกเตอร์ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายอะคุยกับน้องชนรู้เรื่องนี้ก็แสดงว่าคุยกับอะไรก็ได้น้องชนเออนะโอเคไปแล้วนะนี่เราฝากของไว้ให้ตะบอยเป็นผ้าคลุมไทยรัฐหลุยวิกตองด้วยนะลายถุงโอเคไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายถ่ายรูปก่อน